สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาเมื่อตื่นขึ้นมาจากแคมป์มอริวิเตอร์เลวิสNatchez Trace Parkway National Park ในเทนเนสซีเราก็เตรียมเก็บของและออกเดินทางเพื่อไปยังอาคันซอเมื่อเราออกเดินทางก็มีฝนลงละอองมาเกือบตลอดทางทำให้อากาศรู้สึกขมุกขมัวเล็กน้อยเส้นทางที่เราผ่านจากเทนเนสซีเพื่อตรงไปยังอาคันซอสองข้างทางเต็มไปด้วยความเขียวขจีของทุ่งซึ่งเราจะมองเห็นฟาร์มเลี้ยงวัวเป็นระยะระยะฟาร์มเลี้ยงวัวที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่โตและมีวัวอยู่จำนวนมากมันคือชนบทที่แสนสวยงามนั่นเองบางช่วงของถนนก็จะมีรถจำนวนมากมายแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปไหนกันเส้นทางถนนในลักษณะนี้เรียกว่าถนนระหว่างรัฐมีแต่ละหมายเลขของรัฐซึ่งมีผู้คนได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาเธอบอกว่าทางหลวงของอเมริการู้ไหมถ้าไปตามแนวขวางก็จะเป็นเลขคู่ถ้าไปตามแนวตั้งก็จะเป็นเลขคี่หรือมันสลับกันอะไรประมาณนี้เราขึ้นมาบนถนนสาย40น่าจะเป็นแนวขวางและจะเป็นเลขคู่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะสุดเราก็มาถึงสะพานนี้แหละสะพานนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างรัฐเทนเนสซีและรัฐอาคันซอเมื่อเราข้ามสะพานนี้ไปเราก็จะอยู่ในรัฐอาคันซอในช่วงนี้ก็จะมีรถจำนวนมากมายในฝั่งตรงข้ามเรามองไปรถติดยาวจำนวนหลายสิบไมล์ทีเดียวคือนั่งแล้วลืมเลยเงยหน้าขึ้นมาอีกทีอ้าวรถยังติดอยู่อีกไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นThank you.
ขับรถมาได้สักพักมองลงไประหว่างข้างทางซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างถนนแต่ละเลนที่วิ่งสวนกันเห็นดอกไม้สีขาวและสีชมพูอ่อนๆ อยู่เป็นกลุ่มๆเป็นระยะระยะพากันพลิ้วไหวเรือกับสายลมและรถที่วิ่งผ่านอยากรู้จังว่าพวกเขาคือดอกอะไรมันสวยงามและน่าชื่นชมดูอ่อนไหวดูเหมือนกับเมื่อตอนที่เราไปรถทิพย์ในส่วนของเซาท์ดาโกตานอร์ทดาโกตาตรงนั้นก็จะมีที่โคโลราโดเราพบว่ามีดอกไม้สีเหลืองซึ่งเหมือนดอกทานตะวันอยู่ระหว่างเส้นทางสร้างความสวยงามให้กับการเดินทางเป็นยิ่งนักแต่เส้นทางนี้นอกจากดอกไม้สีอ่อนๆสวยๆนี้แล้วก็ยังมีดอกไม้เล็กๆสีแดงๆที่เรามองเห็นไกลๆอยากรู้มากเลยว่ามันคือดอกอะไรอยากรู้จักชื่อเราก็จะได้นำไปเสิร์ชหาใน Google ได้ว่าเป็นดอกไม้อะไรมีความสวยงามแค่ไหนจะไปแคมป์กันวันในวันนี้เราต้องตั้งใจว่าเราจะเข้าไปยังป่าที่เรียกว่าโอซาเนชั่นแนลพาร์คชอบจังชื่อนี้เคยดูหนังใน Netflix ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งใช้ชื่อเรื่องว่าโอซาเพิ่งจะรู้ว่าเราได้มาถึงโอซาจริงๆโอซาเป็นวนอุทยานแห่งชาติที่สำคัญที่หนึ่งของเมืองอาคันซอแห่งนี้และแคมป์ที่เราจะเข้าไปนี้เป็นแคมป์ธรรมชาติมากไม่มีการให้บริการใดๆเป็นแคมป์ที่อยู่ในป่าลึกและอยู่ริมลำธารบริเวณนั้นเรียกว่าวิทสปริงส์จะสวยงามและเป็นธรรมชาติและอยู่ในป่าลึกแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันในคลิปหน้าคลิปนี้จะจบลงด้วยตรงบริเวณแถวนี้นี่ไงถนนชนบททางเข้าและการเดินทางตรงไปยังโอซาเนชั่นแนลพาร์คสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เดินทางร่วมกับเราเพื่อไปแคมปิ้งกันในป่าแบบธรรมชาติแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคลิปหน้าเป็นคลิปที่อยู่ในแคมป์แน่นอนขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ